สวัสดีครับกราบสวัสดีพี่พี่ FC ชาวพระเครื่องพระบ้านทั่วๆไปและ FC ช่องนโมพระเครื่องทุกๆท่านเลยนะครับรวมทั้ง FC นะครับนะผู้ติดตามนะครับท่านใหม่ๆนะครับนะที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกๆทุกๆท่านเลยนะครับผมนะก่อนอื่นนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับ FC นะครับทุกๆท่านเลยนะครับนะ EP ของเมื่อวานนะครับนะน่าจะเป็นโอ้โห EP แรกๆประมาณ1เดือนนี่แหละมั้งที่เงียบมานานนะครับนะFC เข้ามาช่วยกันสนับสนุนพระนะครับนะแบ่งปันพระไปค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับนะยังไงต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับนะจะเป็นกำลังใจครับให้ทางทีมงานของเราได้มีกำลังใจในการทำงานสรรหาพระหน้าสวยๆนะครับมาให้ FC ได้รับชมกันนะครับนะเมื่อวานหลังจากไลฟ์เสร็จนะครับนะช่วงบ่ายๆนะครับผมมีนัดไปดูพระบ้านที่แถวๆสถานีตำรวจคลองหลวงนะครับแถวๆตลาดไทยนะครับนะมีนัดดูพระปิดตานะครับหลวงพ่อแก้วนะครับได้มา1องค์นะครับเป็นหลวงพ่อแก้วพิมพ์กลางนะครับนะซึ่งองค์นี้น่าจะเป็นองค์แรกของช่องเลยนะครับนะที่เพิ่งเคยเจอนะครับทั้งเก่านะครับนะแล้วพิมพ์นี้ด้วยนะครับเพิ่งเคยเจอนะครับเด็ดๆนะครับแล้วก็จะเป็นชุดหลวงพ่อเงินนะครับนะอันนี้เป็นห้วยเขนนะครับหลวงพ่อเงินห้วยเขนเนื้อออกเป็นเนื้อเงินยวงหนักๆมือเลยนะครับนะองค์นี้นะแล้วก็จะมีเหรียญจอบนะครับจอบเล็กนะครับแล้วก็จะเป็นจอบ15นะครับแล้วก็จะได้หลวงพ่อเงินมา1องค์นะครับนะพิมพ์นิยมนะครับนะนี่นะครับยังไงนะครับผมนะขออนุญาตฝากช่องทางการติดต่อไว้เลยนะครับเหมือนเดิมนะครับเบอร์โทร0618875258นะครับ0618875258นะครับเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะครับนะก่อนจะรับชมพระสวยๆนะครับนะขอกำลังใจจากพี่ๆ FC ทุกๆท่านเลยนะครับที่กำลังรับชมอยู่นะครับขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางทีมงานด้วยนะครับยังไงกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับนะเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับนะรายการแรกนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับนะวัดระฆังนะครับนี่จัดเนื้อพิเศษเก่าๆมาให้เลยนะครับนะนี่นะครับนี่เห็นเม็ดมวลสารชัดเจนนะครับองค์นี้นะครับนะเนื้อเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับนี่นะครับเม็ดมวลสารนะครับนะขอบข้างนะครับด้านหลังนะครับนี่เม็ดมวลสารนะครับนะก็เรียกมวลสารดินกำแพงเพชรนะครับนะรายการแรกนะครับเอาแบ่งปันที่800บาทนะครับนะนี่เลยนะครับถัดมานะครับเป็นพระสมเด็จนะครับนะอีก1องค์นะครับนะองค์นี้ดูด้านหลังสวยนะครับนะผมเคยบอกหลายๆ EP เลยนะครับบางองค์นะครับนะมีความเก่าด้านหลังสวยนะครับบางทีข้างหน้าไม่สวยแต่ข้างหลังสวยเลยนะครับนะนี่ผมพิจารณาจากเนื้อเป็นหลักนะครับนะนี่นะครับองค์นี้จะมีคราบกุนะครับนะฝังแน่นๆเลยนะครับกรอบผิวนะครับนะผิวภายในจะออกสีอมเหลืองๆนะครับนะนี่เลยนะครับองค์พระมีลักษณะบางๆเลยนะครับองค์นี้นะครับนี่เลยนะครับด้านหลังนะครับมีรอยปริรอยแยกนะครับเป็นธรรมชาตินะครับความเก่านะครับเอาแบ่งปันที่800บาทเท่ากันนะครับนะถัดมานะครับเป็นรูปหล่อนะครับนะหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับนะเป็นรูปหล่อโบราณนะครับนะนี่เลยนะครับด้านหลังนะครับเอาแบ่งปันที่800บาทนะครับตรงนี้นะครับ
ถัดมานะครับอันนี้เป็นเหรียญนะครับนะเหรียญวัดธรรมาภิรตารามนะครับหรือวัดบางซื่อนั่นเองนะครับนะนี่สายกทมเลยนะครับนะเป็นเหรียญงานผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตนะครับนะปี2503นะครับเนี่ยนี่เลยนะครับกระไหล่ทองเก่าๆนะครับสายกทมเลยนะครับนะนี่เลยด้านหน้านะครับเขียนว่าวัดธรรมาภิรตารามบางซื่อนะครับนี่เลยนะครับมีกระไหล่ทองเก่าๆเลยนะครับนะเหรียญนี้เอา800บาทนะครับนะนี่เลยนะครับถัดมานะครับเป็นเหรียญรูปไข่นะครับนะหลวงพ่อปล่อยวัดกำแพงนะครับนะปี2478นะครับเนื้อออกเนื้อสำริดแบบนี้เลยนะครับนะด้านหน้านะครับนี่จะมีเม็ดหูดเม็ดเกินขึ้นนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับเอาแบ่งปันที่800บาทนะครับนะถัดมานะครับนะนี่ผมเอาข้างหลังโชว์เลยนะครับนะพระสมเด็จบางองค์เนื้อข้างหลังจัดมากนะครับนะนี่บางๆเลยนะครับองค์นี้เป็นวัดระฆังนะครับนะนี่เลยนะครับเนื้อโซเหลืองๆเลยนะครับนะองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับนะนี่เลยขอบทั้ง4ด้านเหมือนเขาจะมนๆทั้ง4ด้านเลยนะครับเนื่องจากผ่านการใช้งานมานะครับนะขอบข้างนะครับบางๆนะครับองค์นี้นะเนื้อเหลืองฉ่ำเลยนะครับนี่สำคัญด้านหลังนะครับเนื้อฉ่ำมากๆเลยนะครับนี่เลยนะครับเอาเนี้ยแบ่งปันที่800บาทนะครับนะถัดมานะครับนะเป็นสมเด็จนะครับนะวัดระฆังอีกหนึ่งองค์นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับนะนี่เห็นเม็ดเหมือนสารนะครับนะดินกำแพงเพชรนะครับนี่นะครับนี่เลยนะครับพระสภาพผ่านการใช้งานมานะครับนะนี่ทั้งสึกทั้งผิวเปิดนะครับนะส่วนใหญ่ขอบนี่จะเป็นมนๆเหมือนแล้วนะครับนะขอบข้างนะครับเป็นธรรมชาตินะครับนะนี่เม็ดมวลสารเพียบนะครับองค์นี้นะครับนี่เลยนะครับองค์นี้แบ่งปันที่800เช่นกันนะครับนะถัดมานะครับเป็นพระนาคปกนะครับนะหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังนะครับนาคปก7เสียรนะครับนะนี่เลยนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับนะนี่ใช้เป็นพระประจำวันเกิดได้เลยนะครับวงนี้เอา800บาทนะครับนะถัดมานะครับนะจะเป็นเครื่องรางของทางภาคเหนือนะครับนะอันนี้เขาเรียกกบกินเดือนกินตะวันนะครับนะครูบาออนะครับนะถ้าเรียกชื่อผิดต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับนะไม่ได้เจอนานมากแล้วนะครับนะผมเคยเจอนานมากแล้วนะเขาเรียกกบกินเดือนกินตะวันนะครับเป็นเครื่องรางของทางภาคเหนือนะครับนะเดี๋ยวองค์นี้ไม่มีกลิ่นนะครับนะเป็นเครื่องรางของแปลกๆเลยนะครับนะกบสามตาซะด้วยนะครับนะนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับเหมือนก้นก็จะอุดคลั่งเลยนะครับนะปิดทวารด้วยนะเหมือนจะเป็นพระปิดตาเขาไม่ใช่นะครับนะเขาปิดทวารนะครับเป็นของแปลกๆแล้วกันนะครับนะองค์นี้แบ่งปันที่800บาทนะครับถัดมานะครับ
เป็นรูปหล่อนะครับนะหลวงพ่อจากวัดบางกระเบานะครับนะรุ่นแรกนะครับนี่นะครับเนื้อทองผสมนะครับนะนี่คราบดำๆคือคราบขี้เบ้านะครับนะนี่นะครับด้านหลังนะครับเอานี่เอาแบ่งปันที่800บาทแล้วกันนะครับนะอ่ะถัดมานะครับเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่จันนะครับนะหรือเจ้าคุณสารพานมุกนีนะครับวัดสีเทพจังหวัดนครพนมนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับปี2500นะครับนะอ่ะเนื้อกระไหล่ทองนะครับเก่าๆนะครับนะนี่ดูความเก่านะครับนะศิลปะนะครับผิวของเหรียญจะมีเสี้ยนขวางเต็มนะครับใต้ตัวยันนะครับนะนี่เลยนะครับเป็นบล็อกนิยมนะครับนะอันนี้เลยนะครับปี2500นะครับนะด้านหน้านะครับนะเขียนว่าสีเทพนะครับนครพนมนะครับเจ้าคุณสารพานมุนีหรือเหลืองปู่จันนะครับนะอันนี้เลยนะครับกระไหล่ทองเต็มๆเลยนะครับนะอ่ะพร้อมตลับจิวเวลรี่นะครับนะอันนี้ผมใส่ให้ต่างหากนะครับตลับจิวเวลรี่นะครับนะอ่ะเอา 1,500 บาทนะครับถัดมานะครับนะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับนะอันนี้เป็นพิมพ์ขี้ตา4ชายนะครับนะฟอร์มพระหนาๆลำๆแบบนี้เลยนะครับจมูกเด้งๆนะครับนะอ่ะนี่เลยนะครับด้านหลังนะครับเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับนะอ่ะก้นประมาณนี้เลยนะครับนี่ฐานตึงๆเลยนะครับนะนี่เลยนะครับจมูกเด้งๆเลยนะครับนะเส้นจีวรคมๆเหมือนจะเป็นฝั่งเม็ดแร่เลยนะครับนะมันจะมีเม็ดแร่ติดอยู่นะครับเห็นไหมครับตามซอกตามอะไรนะครับเห็นไหมครับนี่จมูกเด้งๆเลยนะครับนะนี่นะครับด้านหลังนะครับนี่เลยนะครับนะเอาองค์นี้เอาแบ่งปันเบาๆนะครับเอา900บาทนะครับนะนี่นะครับฟอร์มพระหนาๆล่ำๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับถัดมานะครับเป็นเครื่องรางนะครับนะเป็นเครื่องรางเขาเรียกว่าพระนาคปกนะครับนะวัดอนงนะครับนะเนื้อเมฆสิทธิ์แบบนี้เลยนะครับนะเขาจะมีรูตรงเนี้ยสำหรับไว้คล้องนะครับนะนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับเอาแบ่งปันที่800บาทนะครับนะถัดมานะครับเป็นเหรียญพรหมมุนีนะครับวัดสุทัศน์นะครับปี2464นะครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับนะนี่เขาจะปั๊มข้างหลังจะเป็นแอ่งกระทะแบบนี้นะครับนะนี่เหรียญบางๆเลยนะครับนะหูเชื่อมนะครับนี่เลยนะครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับปี2464นะครับนะนี่เลยด้านหลังนะครับเอาเดี๋ยวนี้เอา800บาทนะครับนะถัดมานะครับเป็นเหรียญจอบใหญ่นะครับนะหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะครับนะปี2478นะครับนะนี่องค์นี้สวยสมบูรณ์มากนะครับนะหูปิ้นๆเลยนะครับนะธรรมชาติเลยนะครับองค์นี้นะครับนี่เลยนะครับพระสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะครับนะองค์นี้นะครับหูปิ้นๆเลยนะครับนะเอาแบ่งปันที่ 1,200 บาทนะครับนี่นะครับถัดมานะครับเป็นพระปิดตานะครับนะหลวงพ่อปล้องวัดหลุมดินนะครับนะเป็นเนื้อเมฆสิทธิ์นะครับนะนี่เลยนะครับนี่นะครับ
เนี่ยเขาจะมีคราบแดงๆนะครับนะเดี๋ยวยังไงองค์นี้ถ้าสนใจเดี๋ยวผมจะแกะถ่ายรูปให้ละกันนะครับนะนี่เลยนะครับด้านหลังนะครับจะมีจานมือนะครับด้านหลังนะครับนะบริเวณศีรษะนะครับด้านหลังนะครับองค์นี้เอา 1,500 บาทนะครับพร้อมตลับจิวเวลรี่นะครับนะถัดมานะครับนี่ก็ได้มานะครับนะเมื่อวานนะครับนะวันนี้เมื่อวานนะครับนะมี FC จากพัทยาโทรมานะครับนะจะให้ไปดูพระนะครับนะแต่พอดีว่าช่วงนี้ติดภารกิจเยอะเลยนะครับนะนี่เลยนะครับเดี๋ยวต้องรอคิวถัดไปนะครับนะเดี๋ยวถ้าสะดวกไงเดี๋ยวนัดกันอีกทีนะครับนะอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อโมวัด3จีนนะครับนะสายเหนียวฝั่งพระนครเลยนะครับนะเป็นเหรียญนี่เหรียญนี้แปลกๆมากๆเดี๋ยวมาชมกันนะครับนะผมเห็นตรงขอบข้างเนี่ยเขาเป็นขอบข้างกระบอกแล้วเขาจะมีตะไบนะครับนะเนี่ยตะไบตามขอบด้วยนะครับนะเป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับหูเล็กๆเลยนะครับนะนี่เขาจะตะไบขอบนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับตาชัดเจนนะครับนะนี่นะครับด้านหลังนะครับประมาณนี้เลยนะครับนะเหรียญนี้เอาแบ่งปันที่ 1,500 บาทนะครับนะเหรียญหลวงพ่อโมวัด3จีนนะครับนะนี่เลยนะครับถัดมานะครับชุดนี้นี่ได้มาจากที่อำเภอคลองหลวงทั้งหมดเลยนะครับนะอันนี้เป็นเหรียญจอบเล็กนะครับนะหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับหูปิ้นๆเลยนะครับนะนี่หูเล็กๆปิ้นๆเลยครับด้านหลังนะครับนะองค์นี้เหมือนจะเป็นพิมพ์แข้งกระดกนะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนะครับจับไม่ถนัดนะครับองค์เล็กมากๆเลยนะครับนะนี่องค์พระสวยสมบูรณ์เลยนะครับนะซอกลึกมากๆนะครับเห็นไหมครับซอกศีรษะลึกสุดๆเลยนะครับนะด้านบนนะครับนะนี่ซอกหูนะครับนะองค์นี้มันจะไปพิมพ์แข้งกระดกมั้งครับเนี่ยนี่ประมาณนี้เลยนะครับเอาแบ่งปันที่ 1,500 บาทนะครับนะเมื่อวานมี FC นะครับนะหลวงพ่อเงินนะครับนะมาปิดทั้ง EP ล่าสุดทั้ง EP ย้อนหลังไปนะครับนะยังไงต้องกราบขอบพระคุณมากเลยนะครับนะ FC จากFC เก่าแก่นะครับจากจังหวัดพิษณุโลกเรานะครับนะนี่เลยนี่เลยนะครับถัดมานะครับเป็นเหรียญจอบเล็กนะครับนะปี15นะครับนะนี่เลยนะครับปี15นะครับองค์นี้ก็ไหลทองยังเต็มๆอยู่เลยนะครับนะนี่นะครับตามซอกแขนเขาจะมีเนื้อเกินมาติดมานะครับนะทั้งด้านซ้ายด้านขวานะครับเนี่ยอะไรที่มันเป็นสีทองมักจะเป็นอย่างนี้นะครับนะนี่แป๊บเดียวมันจะจอมันจะดำนะครับซอกแขนซ้ายแขนขวาจะมีเนื้อเกินติดกับขอบเหรียญนะครับนี่นะครับใต้ฐานก็มีนะครับนะใบหน้าติดชัดเจนนะครับนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับเอาแบ่งปันที่ 1,500 บาทเท่ากันนะครับนะถัดมานะครับนะเป็นพระปิดตานะครับนะหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะครับนะนี่อันนี้ลักออกแดงๆนะครับนะลักออกแดงๆเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับเก่าๆแห้งๆเลยนะครับนะสายเหนียวนะครับเนี่ยสายเหนียวฝั่งพระนครเลยนะครับนะเหรียญปุกไข่วัดเชิงเลนหลวงพ่อโมนะครับนะนี่เลยนะครับหลวงพ่อหลุนนะครับวัดอัมพวันนะครับนะหลวงพ่อหลุน9ยอดนะครับนะนี่สายเหนียวฝั่งพระนครในตำนานเลยนะครับอันนี้เอา 1,400 บาทแล้วกันนะครับนะพร้อมสลับจิวเวลรี่นะครับนะถ
ถัดมานะครับองค์นี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับนะพิมพ์นิยมนะครับองค์นี้โอ้โหพิมพ์จัดมากๆนะครับนะฐานตึงเปี๊ยะเลยนะครับนะนี่เนื้อเหลืองอมเขียวเลยนะครับนี่ดูฐานก่อนนะครับนะ FC นะเห็นไหมฐานตึงๆเลยนะครับนะเห็นไหมนี่องค์นี้มีตาพระอินทร์ด้วยนะครับนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับนี่เป็นธรรมชาติเลยนะครับนะเห็นไหมล่องกีวรลึกๆเลยนะครับนี่ตรงนี้จะมีเม็ดหูเม็ดเกินนะครับผิวเหลืองอมเขียวนะครับนะนี่ล่องปากลึกๆนะครับนี่นะครับนี่เลยนะครับองค์นี้เป็นอีกหลายๆองค์นะครับนานๆจะได้เจอนะครับนะองค์ที่เนื้อจัดๆนะครับตามสเปคนะเหลืองอมเขียวฐานตึงๆนะครับนะก้นนะครับประมาณนี้นะครับเอาองค์นี้ผมเอาแบ่งปัน 1,200 บาทพอนะครับนะนี่ช่วงหลังสงกรานต์นะครับนะต้องจัดราคานะครับพิเศษให้ FC นะครับนะนี่เลยนะครับช่วงนี้ก็มี FC นะครับนะที่ต้องการพระอะไรแจ้งผมไว้ได้เลยนะครับพอดีผมกลับมาถึงกรุงเทพแล้วนะครับนะมี FC หลายๆท่านนะครับขอช่วยหาพระปิดตาบ้างนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวในวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับนะที่ผมติดค้างพวกตลับพวกอะไรไว้นะครับนะเดี๋ยวยังไงจะเคลียร์ให้เสร็จภายในเสาร์อาทิตย์นี้นะภายในวันเสาร์แล้วกันนะครับนะแล้วส่วนจะได้พระใหม่ๆเดี๋ยวผมคงจะได้พระมาหลายรายการเลยนะครับนะเสาร์อาทิตย์นี้ไปหลายที่แน่นอนนะครับยังไงฝาก FC ช่วยติดตามกันด้วยนะครับนะถัดมานะครับเป็นพระสมเด็จ1องค์นะครับเป็นพิมพ์ฐานแซมวัดละคังนะครับนะนี่ด้านหลังนะครับเก่าๆนี่แบบนี้เลยนะครับนะนี่เลยนะครับนี่แห้งๆเก่าๆนะครับเนื้อแข็งๆเลยนะครับนะองค์นี้นะนี่นะครับองค์นี้ดูพิเศษเห็นไหมครับเหมือนมีตามีจมูกปากนะครับนะนี่มีหน้ามีตานะครับคาบสนิมนะครับนี่นี่เลยนะครับเอาองค์นี้ผมเอาแบ่งเบาๆ 1,000 บาทนะครับพร้อมตรับนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับตรับเกรด A นะครับนะนี่เลยนะครับคัดสรรมาให้เป็นอย่างดีนะครับนะนี่เลยนี่ขึ้นขอบหวายนะครับนะเห็นไหมเอา 1,000 บาทพอนะครับ FC นะนี่เลยถัดมานะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับนะอันนี้เป็นห้วยเขนเหมือนจะเป็นพิมพ์เล็กนะครับนะเนื้อเงินยวงแน่นอนนะครับอันนี้น้ำหนักหน่วงมือเลยนะครับนะองค์เล็กๆนะครับนะนี่นะครับเขาจะมีรอยตะไบเก็บรายละเอียดนะครับนะแทบจะรอบองค์เลยนะครับนะนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับนี่นี่เลยนะครับนี่เขาจะมีรอยเก็บรายละเอียดด้วยตะไบนะครับนะนี่เลยนะครับก้นนะครับเนี่ยก็จะมีร่องรอยความเก่าจุดดำๆนะครับนะเป็นเนื้อเงินแน่นอนนะครับเนื้อเงินยวงนะครับนะเนี่ยแบ่งปันที่ 1,500 บาทนะครับนี่นะครับถัดมานะครับเป็นองค์ไฮไลท์ของวันนี้เลยนะครับนะหลังจากที่ EP ของเมื่อวานนะครับนะเอาพระปิดตามาลงนะครับ FC ให้ความสนใจกันนะครับนะปิดกันไปเพียบเลยนะครับเมื่อวานนะวันนี้ก็เลยต้องนี่จัดหานะครับพระสมพระปิดตาตกเก่ามาให้ FC นะครับนะนี่เลยองค์นี้เป็นพระปิดตานะครับหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับนะพิมพ์หลังแบบเป็นพิมพ์กลางนะครับนะFC ดูนะครับเนื้อโซนกลานะครับสีดำดังฝังเข้าไปในเนื้อนะครับนะซึ่งผมก็เพิ่งเคยเจอเหมือนกันเป็นองค์แรกนะครับที่มีความเก่าลักษณะแบบนี้นะครับนะนี่นะครับ FC ดูเอานะครับนะความเก่านะครับนี่หลังๆเราเจอว
ความเก่าอัพเลเวลขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ FC ที่ตามช่องนโมพระเครื่องเป็นประจำนะครับนะจะได้เห็นพัฒนาการของพวกเรานะครับนะนี่ความเก่าเราก็ต้องอัพเลเวลไปเรื่อยๆนะครับนะนี่เห็นนะจะมีเนื้อสีดำๆเขาเรียกเนื้อโซนกลานะครับนะเห็นไหมนี่นะครับองค์นี้เอาแบ่งปันที่ 2,500 บาทนะครับนะนี่เลยนะครับองค์นี้เดี๋ยวผมเอาตลับหาตลับจิวเวลรี่ใส่ให้นะครับนะนี่เลยนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับนะพอดีว่าผมยังไม่ได้ใส่ก็เลยอยากจะให้ FC ได้ร่วมศึกษาไปด้วยนะครับนะพระบางองค์นะเราไม่ค่อยได้เห็นนะครับนานๆจะได้เจอผ่านมือมันนะครับนะอย่างองค์เมื่อวานนะครับนะเนี่ยเราก็จะได้เห็นความเก่ารอบองค์นะครับเนี่ยศึกษาเข้าไว้นะครับ FC ใหม่ๆนะครับนะเนี่ยอย่าว่าแต่ FC เลยผมก็เพิ่งเคยเจอนะครับนะพิมพ์กลางนะครับนะนี่เป็นองค์แรกๆนะครับแล้วเนื้อจัดๆแบบนี้นะครับเนี่ยยังไงก็พยายามดูเข้าไว้นะครับนะศึกษาเข้าไว้ให้ติดตานะครับนี่เห็นมั้ยนี่นะครับนี่องค์นี้ก็มีองค์เดียวนะครับนะนี่มีองค์เดียวนะครับยังไงสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับนะองค์นี้นะถัดมานะครับจัดพระรอดนะครับนะองค์ VIP มาให้สวยๆเลยนะครับนะ1องค์นะครับองค์นี้เป็นพระรอดลำพูนพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อสีขาวนะครับนะองค์นี้บอกได้เลยนะครับ VIP นะครับนะดูนะครับผิวที่เปิดจะเห็นแร่ดอกมะขามสีแดงๆน้ำตาลส้มๆนะครับนะนี่นิ้วมือยังเห็นคมชัดนะครับนะบริเวณฝ่ามือนะครับเห็นไหมแร่ดอกมะขามนะครับนี่มือซ้ายนะครับเป็นจุดสีแดงๆเป๊ะเลยนะครับนี่นะครับบริเวณศีรษะนะครับเห็นไหมครับแร่ดอกมะขามนะครับนะมาดูหน้าตาต่อนะครับหน้าตาคมชัดนะครับนะนี่เส้นสายฝนนะครับคมๆเลยนะครับนะซุ้มใบโพคมๆนะครับหูนะครับคล้ายลูกศรนะครับนี่เลยนะครับก้นพับนะครับนะซุปเปอร์ VIP นะครับองค์นี้นะยิ่งด้านหลังนะครับด้านหลังก็สวยนะครับนะเห็นไหมองค์นี้จัดทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับจะเห็นแร่ดอกมะขามนะครับลอยๆเป็นจุดๆสีน้ำตาลแดงๆส้มๆนะครับหน้านี่ชัดเจนเลยนะครับนะนี่เลยนะครับจัดมาให้นะครับนะองค์นี้เอาแบ่งปันที่ 2,000 บาทนะครับพร้อมตลับจิวเวลรี่นะครับนะนี่เลยนะครับถัดมานะครับนะเป็นพระสมเด็จนะครับนะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนะนี่เนื้อพิเศษหน่อยนะครับองค์นี้นะครับความเก่านะครับอยู่ในเลี่ยมมานานนะครับนะนี่ตรงไหนมีเม็ดมวลสารนะครับสังเกตง่ายๆนะครับจะเกิดรอยปิรอยแยกนะครับเห็นไหมข้างๆก็จะเป็นเรียกดินกระแพงเพชรนะครับมวลสารนะนี่นะครับเป็นก้อนๆนะครับนะจะมีรอยปิรอยแยกซึ่งเป็นธรรมชาติของวัดพระคลังทุกองค์ต้องมีอยู่แล้วนะครับตามขอบนะครับนะด้านหน้านะครับดูความเก่านะครับนะนี่แตกลายแบบนี้นะครับนี่เม็ดมวลสารนะครับใบหน้าเหมือนผลมะตูมนะครับนะเห็นไหมนี่นะครับองค์นี้เหมือนจะเป็นพิมพ์ปกวีหรือเปล่าครับเนี่ยนี่นะครับดูนะครับใบหน้าครึ่งซีกซ้ายจะน้อยกว่านะครับนะครึ่งซีกขวาจะเยอะและลาดไปทางขวามือขององค์พระนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับนี่แตกลายธรรมชาตินะครับนะนี่เม็ดมวลสารนะครับองค์นี้เอาแบ่งปันที่ 1,500 บาทนะครับตลับนี่เขามาแบบนี้เลยนะครับนะที่ผมไปแบ่งมานะครับเขาใส่ตลับแบบนี้มาเลยนะครับนะถัดมานะครับนะองค์นี้เป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วรุ่น2นะครับนะนี่โค้ดก็จะตอกฝั่งนี้นะครับปกติเราจะเจอได้ฝั่งนี้นะครับนะองค์นี้ตอกฝั่งซ้ายมือนี่นะครับนะภาษาจีนนะครับนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับองค์นี้เอา800บาทนะครับนะสวยกิฟต์นะครับนะนี่เลยนะครับถัดมานะครับเป็นพระปิดตานะครับนะเป็นพระปิดตานะครับ
อ่ะเดี๋ยวจำหลวงพ่อไม่ได้แล้วนะครับนะอ่ะหลวงพ่อทับวัดทองนะครับนะนะไม่ได้เจอนะครับนะเป็นพระปิดตายันยุ่งหลวงพ่อทับวัดทองนะครับนะมือจะสอดด้านในนะครับนะนี่เลยอ่ะองค์นี้เอา800บาทนะครับนะอ่ะนี่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยไม่ได้เจอนานเลยนะครับนะลืมนะครับนะอ่ะจำไม่ได้นะครับนะอ่ะถัดมานะครับเป็นเหรียญนะครับนะหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบนะครับพระอาจารย์ขันวัดนกกระจาบนะครับนี่เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมลูกตานะครับนะเนี่ยเห็นลูกตาชัดเจนนะครับเป็นเม็ดๆขึ้นมาเลยนะครับนะอ่ะด้านหลังนะครับนี่เลยนะครับเป็นเหรียญหูเชื่อมครับเนี่ยอ่ะวงนี้เอาแบ่งปันที่800บาทนะครับนะถัดมานะครับเป็นพระบูชานะครับนะพระบูชาหลวงพ่อโสธรนะครับหน้าตักประมาณ1นิ้วนะครับนะนี่เหมาะสำหรับไว้ตั้งบูชาหน้ารถได้สบายๆเลยนะครับนะนี่เลยนะครับข้างหลังเขาเขียนว่าอะไรเนี่ยวัดโสธรวรวิหารนะครับนะนี่เลยนะครับเป็นพระบูชาได้เลยนะครับองค์นี้นะครับนะนี่เลยนะครับหน้าตักประมาณ1นิ้วนะครับนะเนี่ยวางหน้ารถนี่เป๊ะเลยนะครับนะเอา800บาทนะครับนะถัดมานะครับนะเอาจัดกลุ่มเพื่อเงินนะครับนะวัดบางคานพิมพ์นิยมนะครับราคาเบาๆมาให้1องค์นะครับนะนี่องค์นี้เขาจะติดเขาเรียกคาบขี้เบ้านะครับนะแล้วก็น้ำทองกดขึ้นเต็มองค์เลยนะครับนะนี่คาบขี้เบ้าธรรมชาติเลยนะครับนะนี่ตามซอกตามอะไรนะครับดีเลยนะครับตาเด้งๆเลยนะครับองค์นี้เอาแบ่งปันเบาๆที่800บาทนะครับนะนี่เลยนะครับถัดมานะครับนะจัดเงินพดด้วงนะครับนะนี่เงินพดด้วงนะครับนะนี่เผื่อมีพี่ๆ FC ท่านใดจะเอาไปเข้าพิพิธภัณฑ์นะครับอันนี้จะ1 2 3 4 6 7 8 9นะครับนะมีโค้ดอยู่9โค้ดนะครับนะบางองค์ก็มีโค้ดเดียวนะครับ3โค้ด7โค้ดมีหมดนะครับอันนี้เป็น9โค้ดนะน่าจะเยอะสุดนะครับนะลูกใหญ่สุดนะครับนะอันนี้เหมือนจะเป็นตาประจำราชการนะครับเนี่ยเอาลูกละ800บาทนะครับนะนี่เลยนะครับมีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่นะครับนะเดี๋ยวผมจะพอดีว่าช่วงปีใหม่ผมถวายวัดไปเข้าพิพิธภัณฑ์ไปหลายลูกแล้วอันนี้ได้มาใหม่นะครับนะเอาลูกละ800บาทนะครับเอาถัดมานะครับเป็นเหรียญ นะครับท้าวเวสสุวรรณวัดจุฬามณีนะครับนะปี2545นะครับนี่นะครับองค์นี้จานนะครับนะจานรอบเลยนะครับนะนี่นะครับท้าวเวสสุวรรณนะครับนะองค์นี้เป็นเนื้อตะกั่วนะครับนี่ต่อโคตรบริเวณนี้นะครับนะองค์นี้เอา800บาทนะครับนะเขาเรียกเหรียญดอกจำปีป่ะแบบเนี้ยนี่ท้าวเวสสุวรรณนะครับนะเอาถัดมานะครับจัดเครื่องรางมานะครับนะอันนี้เป็นไม้แกะตกเก่าเลยนะครับเหมือนจะเป็นลิงนะครับนะลิงหรือเปล่าเนี่ยหน้าแบบนี้หรือหมีไม่แน่ใจนะแต่ข้างหลังเขาจะมีจานมือนะครับนะเนี่ยเขาจะมีจานมือนะครับนี่นะครับไม่ทราบที่นะครับนะรู้แต่ว่าเก่านะครับนี่ไม้ออกโซนสีแดงๆอมม่วงหรือเปล่าเนี่ยคล้ายๆไม้ประดู่ผมไม่แน่ใจนะเนี่ยประมาณนี้นะครับนี่นะครับก้นนะครับอันนี้เอา800บาทนะครับเป็นของแปลกๆนะครับเครื่องรางแปลกๆเลยนะครับนะนี่เลยนะครับเอาถัดมานะครับนะโอ้โหอันนี้อยู่กับผมมานานมากแล้วนะครับเนี่ยพักพวกนี่ไปกันหมดแล้วนะครับนะเหลือตัวนี้นะครับอันนี้เป็นไม้แกะหมูป่านะครับนะไม้แกะหมูป่านะครับนี่เขาจะมียันอยู่ก้นๆ นะครับเก่านะครับนะนี่เลยนะครับนี่นะครับเขาจะมีปิดทองด้วยมั้งเก่าเนี่ยนะดูความเก่าของทองซึมเข้าไปในนี้นะครับนะ
นี่นะครับเป็นพญาหมูป่านะครับนะนี่อันนี้เอา800บาทนะครับนะเอาถัดมานะครับนะเป็นลูกปัดนะครับนะเป็นของเก่าๆนะครับลูกปัดที่เขาไว้ไอ้ยุคธรวดีอะไรเขาสักอย่างนะครับนะผมก็เห็นแปลกๆนี่เอามาพอดีเมื่อวานนะครับนะที่ผมเอาพวกหินอะไรไม้กลายเป็นหินเก่าๆอะไรสักอย่างนะมาลง FC ก็แบ่งปันไปนะครับนะบางที FC เราก็มีชอบของแปลกๆกันด้วยนะครับนะเดี๋ยวผมแกะมาให้ดูนะครับนะอันนี้เดี๋ยวตัวอย่างนะครับแกะมาทั้งหมดเลยก็ได้นะครับนะครับเขาเรียกเป็นหินอะไรสมัยก่อนนะครับนะนี่เลยแตกลายแบบนี้เลยนะครับนะมีรูสำหรับร้อยนะครับนะนี่เนี่ยของแปลกๆนะครับนะนี่ประมาณนี้นะครับเนี่ยแตกลายแบบนี้นะครับนะมีอยู่ทั้งหมด6ลูกนะครับนะผมเอาลูกละ400บาทนะครับคือคู่ละ800นะนี่เลยนะครับมีอยู่6ลูกนะครับถ้าเอาหมดนี้ผมเอา 2,000 แล้วกันนะครับนะ6ลูกนะครับเป็นของเก่าๆนะครับนะนี่มีทั้งหมด6ลูกนะครับนะผมเอาแค่ 2,000 นะครับนะหรือมีพิเศษให้นะครับเดี๋ยวนะถ้าเอายกนี้นะครับนะถ้าเอายก6ลูกนะครับ 2,000 บาทเดี๋ยวผมแถมอันนี้ไปให้1ลูกแล้วกันนะครับนะเงินยวงนะครับลูกละ800นะครับนะสำหรับ FC เลยนะครับนะจัดให้นะครับนี่นี่นะครับจัดพิเศษให้นะครับนะยังไง EP นี้นะครับผมนะกราบขอบพระคุณ FC ทุกท่านเลยนะครับนะที่เข้ามาร่วมรับชมคลิปนี้กันจนจบนะครับนะยังไงต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับนะรวมทั้ง FC นะครับนะทุกท่านที่ช่วยกันกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับไงต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสวัสดีครับแล้วเดี๋ยวพบกันนะครับ